น่ะฝนตกทั้งคืนเรามาดูสิทีนี้ว่าเห็ดมันขึ้นไหมโอ้พนาเห็ดสีเหลืองพี่น้องโอ้บานแล้วข้ามไปตรงนี้ก่อนเขาต้องเลี้ยวเบิ่งปาดสวยงามพิษแต่มันบ่เกิดหลายว่ะพี่น้องคอนนี่นั่นมันเกิดขึ้นเสมออันเดียวกับบานหน่อยแน่ๆบานเท่าละอันซ้ำนี่ล่ะ3-4กอ5กอจังซี่ล่ะมันแบบบ่เต็มคอนน่ะนะพี่น้องสิได้มาเก็บเอาถากสิมากินก่อนพี่น้องพุ่นน่ะมันก็1 2 3 3-4กอพี่น้องมันก็บานซ้ำนี่เนาะมันก็บ่ได้บานหลายแล้วอันนี้บางอันก็ให้ถากกินพวกที่แบบว่าอันที่ถ่าเถาเนี่ยก็ให้เขากินนะนะพี่น้องพอก็เคี้ยวเก็บมือข่อยเนาะก็ย่านนี่เด้พี่น้องไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องเอาไปแช่ตู้เย็นไว้พี่น้องแล้วก็นี่แหละเราก็หาไปทุกวันได้กินเสมอโหลดคอนนี่นะพี่น้องเรามาเจอแล้วเราก็ต้องเอาไปเลยหาหมองที่มันบ่ได้เอาถุงมาน้ำพี่น้องไม่ได้เอาถุงมาด้วยนี่ละสาเหตุที่จะใส่อันถุงมือพี่น้องข่อยก็ย่านนี่ได้ย่านตัวทากนี่พี่น้องงามนะพี่น้องเนาะว่าถึงน่ะสีมันสวยเด้สีมันสวยพุ่นน่ะเห็นบ่ล่ะรถตุ่มโลดใครต้องเอาใหม่เนี่ยเพิ่นกันอันลูกก็ห้องได้ลูกก็เลยมันเนี้ยไปมันเนี้ยไปถากกินตัวส้มที่ห้ามบ่เอาอันนี้เอาไปตื้มกันพี่น้องขอนเก่าขอนใหม่ก็เด้อก็เอาไปตื้มกันเนาะเอาไปตื้มเพื่อจะเป็นอาหารของเรานั่นแหละพี่น้องเอาเก็บไว้กินหน้าหนาวใส่ตู้ไว้เนาะมีอีกบ่เบิ่งดูล่างมันต้องไปหาข้างในพู้นบัดนี้เนี่ยปลาอีกหาหมูมันข้อยก็สิหาจังซี่ล่ะพี่น้องสั่วสิเข้าบ้านก็ได้หลายเติบอยู่ไปจนสุดที่แดนเรานั่นแหละสุดเขตแดนเรานั่นแหละแล้วก็ไปเลยแหละไปดูว่ามันเกิดถึงไหนอะไรยังไงก็ได้มองแล้วจังสี่แหละพี่น้องหาซี่ซี่หากอจังสี่ละปุ่นน่ะเหลืองปุ่นน่ะเมื่อวานนี่ได้หลายอยู่พวกสีขาว
และสีเหลืองนี่ค้อนนี่มันจะเกิดเฉพาะสีเหลืองนะโอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่ตรงสุดๆนะมันก็จะเป็นสีขาวด้วยแหละก็จะเก็บเอาก็ได้เอาไปต้มไว้พี่น้องได้เท่าละบางครั้งเราก็จะได้ถุงหนึ่งอะไรเงี้ยถุงหนึ่งสองถุงสมมติจะได้ครั้งนี้ก็ได้ประมาณเกือบถุงหนึ่งนั่นแหละเนี่ยก็จากอันที่เมื่อคืนด้วยมันก็จะได้ครบถุงพอดีเต็มถุงพอดีเนี่ยนึ่งเสร็จแล้วนะเก็บไปได้นะตรงนี้เพราะว่ามันชุ่มไงพี่น้องมันซุ่มมันซำน่ะนะฝนตกทั้งคืนเมื่อคืนนี้สี่ชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงเนาะทั้งคืนของข่อยนี่ไหมก็ว่ามันก็เริ่มที่ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มน่ะนะแล้วก็มาสว่างน่ะแล้วก็มาลิ่นหน่อยละเหมือนกับผ้าเขามาบนขอนนี่นะพี่น้องเนาะได้เส้นนี่เหรอพี่น้องเอาไปใส่ถุงไว้นึ่งไว้ต้มไว้ต้มแล้วก็เอาใส่ถุงไว้กินหน้าหิมะเห็ดที่เราไม่กินเขาก็จะขึ้นเยอะมากเขาก็ขึ้นตามธรรมชาติเขานั่นแหละอย่างเช่นเห็ดไอ้นั่นนะเห็ดหัวหนูสีขาวนะพี่น้องหลายหลายมีทุกขอนเลยนะแต่เราไม่กินนะแต่กินได้ไหมก็กินได้เพราะว่าเราเคยกินแล้วแต่ถ้าไปใส่พวกต้มจืดต้มอะไรนี่อร่อยเชียวแหละแต่ว่าถ้ามาใส่นู่นมันก็ไม่ถึงกับเป็นบุญนะมันก็จะนุ่มๆนะเขาก็มาสอบนะขอที่สอบสีดำเห็ดหัวหนูสีดำนี่เห็นปะอันนี้เห็ดหัวหนูสีขาวเยอะมากแบบนี้นะขอให้เป็นสีดำเถิดสีดำอยู่ในป่าลึกหนูนะข่อยก็จะไปหาพ่อเด็กเอามาใส่แกงหน่อยคอยกับว่าอยากกินแต่แกงเฮ็ดพี่น้องก็ต้องใส่กับแกงหน่อใหม่ผสมหน่อใหม่ทั้งเทียกะสิผสมอ่อมเนื้ออ่อมอะไรเงี้ยแล้วก็จะผสมใส่เห็ดใส่อะไรด้วยมันก็จะอร่อยไปอีกอย่างเนาะมีหลากหลายให้เลือกสดนะพี่น้องมันบ่นี่ก็อยู่ข้างบ้านนี่แหละม้าก็เห่าอยู่มึงเนี่ยต้นใหม่ใหญ่อันตรายได้พี่น้องนะติดบ้านเลยเนาะนี่เห็นไหมสามคนโอบบ่ถวนมั้งเนี่ยนี่มันอยู่ในกล่องซื้อได้พี่น้องอันที่จริงเนี่ยใหญ่มากเลยเนาะสี่แล้วพี่น้องไม่ใช่เรากังวลที่แบบว่าเวลาลมมันแรงลมเมืองนี้มันก็เป็นเมืองของทอร์นาโดเนาะพี่น้องเนาะลมพายุทอร์นาโดตัวเมืองอิลลินอยนี่พี่น้องสิเป็นนางฟันยังเลี้ยวไปเป็นตะคือเห็ดอันหูหนูเถอะเนาะมองหันเถอะนะไปซ้อมมันกันนะมีไตบนบนตากระซำแล้มไปปุ้นเลือดสีแมนอยู่บนไปส่องไปอีกสักหน่อยสิตรงนั้นน่ะใช่เห็ดเปล่าถ้าไม่ได้เอาแว่นตามาก็จะมองไม่เห็นเลยได้พี่น้องซ้ายตาอย่างบ่ดีแก่แล้วอายุเยอะขึ้น40ขึ้นนี่ก็ถือว่าแก่แล้วได้พี่น้องตาบ่ค่อยดีเด้ซ้ายตาก็เปลี่ยนไปตัวพี่น้องมันบ่เลาะนี่ล่ะข่อยเห็นบ่ปุ๊ดตรงที่ตรงข้ามแดนกันกับเราโน่นเขาปลูกอันนี้ข้าวโพดพี่น้องเอาไปซองมึงดูมันก็โลกเนาะก็ไม่อยากจะเข้ามานี่แหละตรงนี้สาเหตุที่ปล่อยล้างไม่อยากจะล้อมรั้วน่ะปล่อยแม่มเลยไม่ล้อมหรอกเอาให้สัตว์มันเดินน่ะเนาะนี่เห็นไหมเห็นพอดีๆนะเนาะพี่น้องพวกนี้ก้มลงหรือเปล่าวะเอาก้มลงสักหน่อยอ่ะนานดูสิไล่กระโพดนะพี่น้องพวกน่ะโอ้ยดำปึดขอสิมาตัดมองนี่ออกให้มันมองเห็นอยู่ตัดตรงนี้ให้มันมองเห็นไล่กระโพดพวกน่ะมันก็จะมองไม่เห็นพวกน่ะพวกนี้พี่น้องพวกน่ะเห็นพอดีๆนี่นะไปต้นบันเด้อเข้าบ้านแล้วหมาห้องน้ำแล้วไปตานายทักเขาแล้วเงินอุ้ยมองนี่เป็นตามิดเห็ดเถอะเอาน้ำมาเสียบกันให้มันเห็ดมันเกิดกันนะเอาเห็ดมาเสียบก่อนนะให้เห็ดมันเกิดดีกว่าวะขอนตายอ่ะ
ใส่ส้นเสียบ่เนี่ยเนาะ